ジェレミドクシュート。今日はマッハーランド打った、シュート、ハーランドここをかわした、シュート、いやーハーランド見ていきたいですね。そうですね、頭もう一度来た、いよいよ4本目アウトまで来た、通された、สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับพระเอกของแพ็ควันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับคงต้องยกให้เออร์ลิงฮาแลนด์อีกแล้วนะครับผมถึงแม้ว่าผมจะเคยรีวิวเขาไปหลายรอบแล้วนะครับผมร่างต่างๆนานาแต่ร่างนี้ไม่รีวิวก็ไม่ได้นะฮะเพราะว่าเป็นร่างที่เขามีค่าพลังสูงที่สุดเลยนะครับผมไป103กันเลยทีเดียวจ้ะเลิกตื่นเต้นได้แล้วหลายคนตื่นเต้นตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่ผมก็ยังตื่นเต้นอยู่เพราะว่าผมเพิ่งจะลองเล่นนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับนำไปใช้แล้วนี่เป็นการ์ดเขียวครั้งที่6ของฮาแลนด์นะครับก่อนหน้านี้มีถึง5ร่างในอีฟุตบอลแล้วนะครับและเป็นร่างที่2ของการ์ดเขียวที่มีสไตล์เป็นโกโพสเชอร์นะครับเป็นสไตล์ที่หลายคนชอบนะครับค่าพลังข้างในเกมรุก93บอลคอนโทรลดิฟฟิ้งไทเวอร์ชั่นการจับบอลการเลี้ยงบอลก็อยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้จนเกือบน้อยนะครับต่อเป็นสไตล์ของฮาแลนด์อยู่แล้วนะครับผมแต่จุดเด่นของฮาแลนด์นะครับผมเกมรุก1จบสกอร์อีก1จบสกอร์ร่างนี้99เลยนี่ผมเทียบกับโคสอลองโซนะครับผมก็ลูกมง82นะครับลูกโค้งน้อยหน่อยนะไม่ต้องไม่ต้องโค้งอ่ะยิงหนักๆยิงอัดๆไปเลยไม่ต้องยิงโค้งเยอะครับสำหรับฮาแลนด์สปีด90เป็นกองหน้าตัวใหญ่ที่แข็งแกร่งและสปีดดีด้วยนะครับสปีด90 11ต้นแก84เตะแรงด้วยนะครับ94 kicking power ครับจัมป์82ความแข็งแกร่ง94นะครับบาลานซ์น้อยของบอลน้อยตามสไตล์ของเขาอยู่แล้วนะครับความอึด82นะครับผมฮาแลนด์เป็นกองหน้าที่ถนัดเท้าซ้ายเป็นเท้าหลักธรรมชาตินะครับการใช้เท้าขวาถ้าได้ยิงก็มีความแม่นยำในระดับหนึ่งนะความแม่นยำสูงนะครับแต่ว่านานๆจะใช้ทีหนึ่งนะครับผมก็ทำให้ความคล่องแคล่วหรือว่าบางคนอาจจะบอกว่าเท้าขวาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับในความรู้สึกนะครับส่วนบูสเตอร์นะครับเป็นบูสเตอร์ของกองหน้าเลยฮะชูตติ้งมาบวกไปอย่างละ3ถ้าฟอร์ม A นะครับผมเพิ่มบอลคอนโทรลฟินิชชิ่งการจบสกอร์การควบคุมบอลนะครับเตะแรงเพิ่มไปอีกและความแข็งแกร่งซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเป็นจุดเด่นของฮาแลนด์หมดเลยยกเว้นบอลคอนโทรลนี่แหละครับก็เพิ่มไปอีกหน่อยนึงนะครับถ้าสัปดาห์ไหนฟอร์ม A บูสต์3นะฮะสัปดาห์ไหนฟอร์ม B บูสต์1ถ้าต่ำกว่านั้นก็ไม่บูสต์เลยนะครับสัปดาห์นี้ก็ซัดให้เต็มที่ไปเลยนะครับผม103ไปเลยนะครับเล่นให้คุ้มค่าครับสกิลไม่มีสกิลคองบอลนะครับมีสกิลมงเฮดดิ้งสกิลปั่นมีนะลองเล็งเคอร์เลอร์นะครับผมมีสกิลยิงไรซิ่งช็อตนะครับยิงเหินๆลองเล็งชูตติ้งยิงไกลพุ่งๆแม่นยำนะครับแล้วก็ดีฟินิชชิ่งจบสกอร์ถ้ายากฮิลทิกมีฮะลูกดอกส่วน first time shot ยิงจังหวะเดียวก็มีนะฮะสกิลยิงจุดโทษ penalty specialist นะครับผม aerial superiority เป็นสกิลที่เพิ่มโอกาสในการเอาชนะลูกกลางอากาศมี fighting spirit ก็มีและที่สำคัญร่างนี้เป็นครั้งแรกที่เออร์ลิงฮาแลนด์ไม่มีสกิลซุปเปอร์ซับนะครับก็จะมองว่าเป็นกองหน้าขนาดแท้เลยนะครับผมเป็นตัวหลักเป็นตัวจริงตั้งแต่นาทีแรกนะครับผมจะบอกว่าฮาแลนด์ร่างนี้ผมเปิดได้กับ ID ดีไกเมสซี่ในสีสวยไปเลยจ้าเข้าทีมกับเพื่อนๆไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ขออนุญาตรีวิวในเส้นทางการเดินทางของ ID ดีไกเลียวเนลเมสซี่ครับผมแต่ว่าก็อาจจะสลับไปเล่นในอีเวนต์ในบางอีเวนต์นะครับอาจจะไม่ได้ใส่ลงฟูลทีมได้ทั้งหมดนะครับเออร์ลิงฮาแลนด์และฟิลโฟเดนนะครับเป็น2นักเตะจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่อยู่ในรายชื่อของนักเตะยอดเยี่ยมประจำพรีเมียร์ลีกของฤดูกาลนี้นะครับรวมถึงดาวรุ่งยอดเยี่ยมอีกด้วยนะครับก็มีโอกาสที่จะคว้าทั้ง2รางวัลนะครับผมก็ติดตามกันต่อไปนะฮะสำหรับฮาแลนด์ในชีวิตจริงก็โคตรโหดนะครับในเกมก็ยิงโหดไปใหญ่แต่ก็มีร่างพิเศษออกมาเยอะแยะมากมายนะครับมีร่างโชว์ไทม์แล้วด้วยนะครับนี่เป็นร่างการ์ดเขียวครั้งที่6ของเขาแล้วด้วยนะครับบางคนอาจจะความตื่นเต้นอาจจะน้อยลงไปแต่มันก็ต้องตื่นเต้นปะล่ะฮะตัน103มันต้องตื่นเต้นปะล่ะตูมลูกนี้ฮาแลนด์เป็นกองหน้าที่ตัวใหญ่อยู่แล้วนะครับสามารถเล่นได้ดีทั้งภาคพื้นดินและภาคอากาศยานนะครับไม่ว่าจะเปิดโหมดเกมมิ่งนะครับผมยัดเข้าไปใช้ความหนาของเขาพลิกยิงนะครับหรือว่าจะเล่นแทงทะลุช่องก็ได้แต่หากเป็นร่างเก่าๆนะครับบางคนอาจจะยังติดใจอยู่กับสไตล์ Fox in the Box นั่นแหละครับผมทำให้บางทีการจับจังหวะในการเล่นภาคพื้นดินอาจจะยากกว่าหน่อยถ้าเทียบกับสไตล์โพสเชอร์ตัวอื่นนะครับผมแต่ว่าร่างนี้มีท่าดีใจนี้นะจ๊ะไอ้ย่ามีท่าดีใจพิเศษด้วยว่าเอ้ยบิ๊กไทม์ชิดซ้ายชิดซ้ายชิดซ้ายบิ๊กไทม์ชิดซ้ายนะครับเดี๋ยวจะน้อยหน้าไง
ก่อนหน้านี้ก็จะมีอเลฮานโดกานาโชนะฮะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีท่าดีใจพิเศษสำหรับการเขียวนะครับผมก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะฝั่งสีฟ้านะครับผมตู้มลูกนี้นะก็ถือว่าพี่โคแกทำมาถูกใจนะครับสำหรับการ์ดที่ไม่ใช่บิ๊กไทม์แต่มีท่าดีใจพิเศษอ้าวบอลเข้าทางเป็นใจเลยครับมาดูโพสเชอร์หาตำแหน่งอยู่นู่น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 รอเข้าฮอตเลยจ้าไม่ต้องคิดมากส่งบอลมาให้ผมก็พอใช้ปัญญาและเทพบัญชาชี้ไปที่หัวและชี้ไปที่ฟ้าไงเออท่าดีใจเท่ดีว่ะแน่นอนว่าเมื่อเปลี่ยนเป็นสไตล์โพเชอร์ร่างนี้นะครับผมการจับจังหวะของเขาเนี่ยทำให้เราได้เล่นง่ายขึ้นนะครับถ่ายบอลไปข้างหน้าวิวบอลไปข้างหน้าจ่ายบอลยาวจ่ายบอลสั้นตบเข้าในเนี่ยทำให้เราจับจังหวะการเคลื่อนที่ของเขาได้ง่ายขึ้นกว่า Frog in the Box นะครับผมประกอบกับบูสเตอร์ที่มีให้ร่างนี้เนี่ยมีความแข็งแกร่งโอ้โหจันไม่เสียบนี่เอาไม่ลงนะจานต้องแจกแดงนะจานโอ้โหเอาซาก้ามาเล่นแบ็คซ้ายแน่เลยแบบเนี้ยโอ้โหความแข็งความหนาครับผมความเร็วนะครับมีเต็มๆความรุนแรงในการยิงเนี้ยยิงยัดไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็ซ้ำดอก2กันได้ฟาดตายทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแต่ว่าถ้าไม่จำเป็นจริงเขาก็ไม่ค่อยยิงขวาเท่าไหร่นะครับอาจจะมีข้อจำกัดนิดหน่อยนะครับในเรื่องของเหลี่ยมที่ใช้ในการยิงนะครับบางทีผมก็ยังต้องแบบหาจังหวะหาเหลี่ยมหาพื้นที่ในการยิงเข้าซ้ายนะครับถ้าไปล็อกเข้าเท้าขวาก็ยังมีแย่งๆในการยิงเท้าขวาทั้งที่จริงๆเนี่ยก็สามารถยิงได้ในบางจังหวะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าเท้าซ้ายอยู่แล้วนะครับผมก็เลยอาจจะสัญชาตญาณคนเล่นด้วยแหละนะว่าอาจจะต้องแบบฝืนเข้าเท้าซ้ายนิดนึงนะครับให้ไม่เสียจังหวะมากจังหวะขึ้นไปหน่อยนะครับก็มันก็ดีกว่าอยู่แล้วถ้ากองหน้าที่สามารถใช้ได้ทั้ง2เท้าแบบเพอร์เฟคอย่างเช่นพวกเดนิสลอลูมินิเก้นะครับผมอันนั้นก็สามารถแบบยิงได้ทุกจังหวะไม่ต้องกังวลเลยนะครับผมแต่พอบอลจนตัวเขายิงได้หมดนะครับนี่เท้าขวานะครับการจบสกอร์สูงขนาดนี้นะครับแล้วก็เตะก็แรงนะครับผมการหาช่องก็ดีความแข็งก็มีความเร็วก็มีฮะแต่ว่าอาจจะมีข้อตำหนิก็อาจจะเป็นในเรื่องของการคลองบอลนั่นแหละครับแต่มันก็ไม่ใช่สไตล์ของเขาอยู่แล้วนะถ้าคลองบอลดีด้วยก็น่าจะเป็น108นะครับไม่ใช่103นะครับตีอ่ะยิงไปเลยฮะนี่เท้าขวาอีกแล้วนะครับโอ้โหคนเราจะเก่งขนาดนี้มาอีกแล้วครับชิงมาแล้วครับมาสิครับเหลี่ยมแบบนี้เสร็จผมเอาดิเอาไม่ลงใช่ไหมเอาไม่ลงใช่ไหมกระแทกก็ไม่ลง สกิดที่นี่หน่อยนี่ไม่เสียหลักนะต้องกระแทกเต็มๆต้องโชว์ชาร์จเหลี่ยมเต็มๆถึงจะเอาฮาแลนด์ลงนะครับผมจังหวะวิ่งออกตัวแล้วก็ไม่ได้ช้าด้วยเนี่ยหาชิงไปหน่อยครับเหลี่ยมมีชิงอีกทีนึงไปต่อสิครับพี่ขอเล็งเลยครับเต็มข้อล่อเต็มแข้งไปเลยจ้ายิงเท้าซ้ายยิงหายห่วงเลยนะครับโอ้โหไอ้ยะโคตรโหดกระโดดบอกเลยครับร่างนี้แต่นี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกของฮาแลนด์นะครับที่มีสไตล์เป็นโกโพเชอร์นะครับผมก็เคยมีการ์ดเขียวนะครับผมที่มีสไตล์โพเชอร์ตัน101นะครับด้านขวามือนะครับแต่ค่าพลังเกมรุกนะของร่างใหม่ดีกว่าจบสกอร์เท่ากันนะครับยิงแรงและสปีดนะครับร่างขวามือดีกว่าซะงั้นนะครับแต่ลูกหม่งนะครับลูกหม่งของฮาแลนด์ร่าง103นี่ก็จะเติมเต็มมากขึ้นนะฮะหม่งดีกว่าเฮดดิ้งดีกว่าเยอะนะฮะจัมป์ก็ดีกว่าเยอะนะครับมันทำให้เราสามารถเล่นได้ทั้งภาคพื้นดินและก็ภาคอากาศยานสำหรับร่างนี้แถมมีสกิล RL Superiority ที่ร่างขวามือไม่มีนะครับจริงๆถ้าดีใจพิเศษนะครับน่าจะมาตั้งแต่ร่างขวามือร่างอันนี้แล้วนะร่างเขียวเนี่ยที่ชี้ไปที่หูนะฮะบางคนบอกว่าร่างแค่ที่หู พูดทะเสียเลยอันนี้ก็เป็นร่างโพสเชอร์เหมือนกันนะครับแต่ร่างขวามือม่งดีกว่าร่างซ้ายมือด้วยซ้ำนะเออร่างใหม่ของเราอะครับผมร่างขวามือจะม่งดีกว่านะครับแล้วสปีดก็ดีกว่านะครับพลังกระโดดดีกว่านะครับผมก็ที่มาที่ไปน่าจะทำประตูได้จากการม่งเนาะแต่ร่างใหม่ของเราจบสกอร์มากกว่านะครับเกมรุกมากกว่านะครับเตะแรงกว่าความแข็งแกร่งมากกว่านะครับแล้วก็มีสกิลแอร์เรลสปิริตี้นะครับผมที่การ์ดเขียวไม่สามารถเพิ่มสกิลได้อยู่แล้วนะครับที่เหลือก็จะเป็นการ์ดฟ็อกอินเดอะบ็อกซ์เนาะการ์ดเขียวร่างนี้101นะครับผมดูผ่านๆแล้วกันเพราะเยอะมากครับร่างนี้นะครับ Fox in the Box แต่ว่ามีบูสเตอร์เหมือนกันนะครับผมดูผ่านๆร่าง103ของเราก็ดูทรงดีกว่าถ้าภาพรวมนะฮะมันก็จะมีดีมีด้อยแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ถ้าเป็นโชว์ไทม์นะครับโชว์ไทม์102นะครับผมโชว์ไทม์เนี่ยยังเป็น Fox in the Box อยู่โชว์ไทม์มันจะมี2ร่างนะครับอันนี้ร่าง102นะการ์ดเขียวร่างใหม่จบสกอร์บวก1นะครับเตะบวก1นะครับแต่ความแข็งแกร่งโชว์ไทม์ดีกว่านะครับแล้วก็โชว์ไทม์จะมีร่างนึงที่มีสกิลพิเศษนะครับ Phenomenal Finishing นั่นเองนะครับแต่เอาจริงๆถ้าถามผมจริงๆนะด้วยฐานะที่ผมก็เล่นฮาแลนด์มาหลายร่างผมเชื่อว่าหลายคนก็ต้องเล่นมาหลายร่างเหมือนกันนะครับและฮาแลนด์ก็เป็นนักเตะที่ผมรีวิวมาหลายรอบแล้วเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นร่างไหนที่โดดเด่นออกมาแล้วก็ฮือฮาในแพ็คนั้นๆนะครับผมถ้าเอาความรู้สึกเนี่ยคือผมก็ว่ามันก็แตกต่างกันไม่ได้มากนักนะเอาว่ากันตามตรงนะครับปล่อยบอลลงพื้นทำไมล่ะครับเล่นอะไรครับเนี่ยสลัน
เอาความรู้สึกผมก็ว่าไม่ได้มีความแตกต่างมากมายขนาดนั้นคือถ้าสมมติว่าใครเปิดไม่ได้การ์ดเขียวครับก็ไม่ต้องแบบโอ้โหเสียใจเสียดายนะครับอยากได้จริงๆไอความเก่งมันเก่งกว่าอยู่แล้วนะครับแต่คือฮาแลนด์ตัวเก่าๆการ์ดเขียวการ์ดอื่นนะครับเขาก็มีดีมีเด่นแตกต่างกันไปเล็กน้อยนะแต่เวลาการเล่นมันก็มีความแบบอารมณ์คล้ายๆกันนะอารมณ์คล้ายๆกันหมายว่าความมั่นใจของร่างใหม่นะครับผมความมั่นใจในการเล่นนะครับทำให้จังหวะเราเล่นดีขึ้นนะมันก็ส่งผลต่อสภาพจิตใจเหมือนกันนะครับอันนี้ค่อนข้างจะออกแนวจิตวิทยานิดนึงนะครับพอเราเห็นนักเตะที่มีทรงดีค่าพลังดีนะครับเราเล่นเราก็เล่นด้วยความมั่นใจแต่ก็บางทีอาจจะเล่นด้วยความประมาทนะครับมันก็เป็นดาบสองคมเหมือนกันนะครับแต่ถามว่าเก่งไหมถ้าดูด้วยตัวเลขอะครับยังไงมันก็ต้องดีกว่าป่ะนะตัวเลขดีกว่าก็ต้องดีกว่าแต่พอเล่นจริงๆไอ้ค่าตัวเลขที่มันบวก1บวก2บวก3นะครับผมตามใดที่มันไม่ได้บวกแบบบวก9บวก10อะครับผมคิดว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างกันจนแบบเห็นจังหวะนั้นๆชัดเจนนะครับผมยกเว้นบางร่างที่อาจจะมงไม่ดีนะครับบางร่างที่เด่นเรื่องอื่นมากกว่าเนี่ยก็จะเห็นแตกต่างชัดเจนแต่ล่างนี้เนี่ยคือมันโหดทั้ง2อย่างไงทั้งยิงทั้งมงนะครับผมก็ทำใหเราเล่นง่ายขึ้นนะครับคือมันมีข้อได้เปรียบอยู่นะครับผมจังหวะไหลตอนไหลจังหวะออกตัวพร้อมกันจังหวะยิงเนี่ยถ้าไม่ติดที่ตรงแบบต้องล็อกเข้าขวาเนี่ยจังหวะเสียหลักเสียเหลี่ยมนิดนึงเนี่ยครับผมว่าเป็นกองหน้าที่เพอร์เฟกต์เลยนะครับผมมันอาจจะติดแค่เรื่องของการคลองบอลนี่แหละเนาะไอ้ปั่นลูกนี้เข้าเฉยเลย มีสกิลปั่นไง ปั่นแบบสไตล์ฮาแลนด์ไง เวลาจังหวะได้บอลคลองบอลนี่ปั๊มๆมานะครับผมความแข็งความหนาโอ้ไม่ลงครับไม่ลงเอาไม่ลงก็เสียบเลย ความหนาได้เปรียบนะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับเรื่องของการเสียบอลง่ายหน่อยนะครับผมจังหวะการจับบอลจังหวะการเลี้ยงการล็อกอยู่นอกกรอบเขตโทษถ้าไปเจอคู่แข่งที่เขาเพสไวๆนะครับบีบ2ตัว3ตัวลุมเนี่ยก็เสียบอลได้ง่ายเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งกองหน้าที่จะต้องใช้จังหวะให้น้อยที่สุดนะครับอาศัยจังหวะทำชิ่งแล้วพอมีช่องนะครับผมลองยิงไปเลยนะครับถ้าลองยิงไม่ได้ถ่ายบอลออกรีบถ่ายบอลออกนะครับผมมันก็เหมือนกองหน้าตัวอื่นสไตล์แบบคล้ายๆกันนะฮะที่เน้นในเรื่องของการจบสกอร์เป็นงานหลักนะครับผมเรื่องของการคองบอลเป็นงานรองนะครับก็เหมือนกันเลยนะครับผมการเล่นก็เหมือนกันนะครับอย่างนี่เหลี่ยมก็ต้องแซะหนีนิดนึงนะฮะพอเรารู้ว่าจะโดนกระแทกอีกฝั่งนึงแล้วก็เอี้ยวตัวเอียงมาอีกฝั่งนึงนะครับผมแต่ก็ยังว่านะครับเกมเพลย์ตอนนี้การคองบอลมันก็ไม่ได้ดั่งใจนึกนะครับผมบางทีอาจจะทำให้เราหงุดหงิดและเสียจังหวะได้นะครับแต่ถ้าจังหวะเป็นใจนะครับผมแล้วมีโอกาสใส่ไปเลยเข้าไม่รู้ว่ายิงให้มือหักไปก่อนครับผมแล้วก็การมงก็ทำได้ดีอย่างที่เปรียบเทียบให้ดูเมื่อกี้นะฮะฮาแลนด์บางร่างเนี่ยค่ามงอาจจะน้อยนะครับผมแต่สำหรับร่างนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่บูสเตอร์มงนะครับผมแต่ก็เป็นร่างที่หม่งทำประตูได้ดีนะครับเหลี่ยมดีแบบนี้ก็ลอบเป้าสิครับยิงได้ประมาณ800ลูกอะสำหรับการรีวิวครั้งนี้เนี่ยยิงได้เยอะมากๆนะครับแล้วก็เล่นมันสนุกสะใจมากๆนะครับผมโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคุณรู้จังหวะดีว่าต้องเล่นแบบไหนคุณก็ทำประตูได้เป็นกอบเป็นกำไปเลยจ้าเออลิงเบาฮาเร่นครับกับร่างที่มีค่าพลังสูงที่สุดการ์ดเขียว103นะครับสุดแมวไปเลยจ้าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องบอมสกีโฟฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับI've changed for the better this time. A 段階から決めに行けたら最高ですよね。後半戦の状況ってかなり渋いですから、やられたら当然、決めたら安心という大事な場面ですね。はい、さあ、どうぞ。もうこれいいですよ。クロスを折り返す。And for the first time in a long time, I'm alright. 抜けてくる。シュート。Things are not the same as they were a year ago, but all will be okay.